นเยาวชนใจเพชรหลังจากที่ไฟพะเลิกได้ถูกอัญเชิญเพื่อที่จะจุดไฟในกระถางข้าวเพลิงของจังหวัดอุตรดิตถ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่27ได้ถูกจุดลงบนกระถางข้าวเพลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านเจ้าภาพนั้นได้มีการจัดการแสดงซึ่งถือได้ว่าเป็นการแสดงที่มีความสำคัญยิ่งนะครับการแสดงเพื่อที่จะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการแสดงเพื่อที่จะเทิดพระเกียรติองค์สถาบันพระมหากษัตริย์ในการที่พระองค์นั้นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์พระราชกรณียกิจหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอุตรดิตถ์รวมไปถึงทูลกระหม่อมองค์รัชกาลที่5ซึ่งพระองค์นั้นก็ได้มีความสัมพันธ์หรือว่าต่อเนื่องกับจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ครับขอนำภาพการแสดงที่อาจจะเรียกได้ว่าประสบนิกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งหมดนั้นได้ร่วมเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านด้วยการนำเอาพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนั้นมาอยู่ในชุดของการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในคราวนี้ติดตามรับชมครับความรักของพระองค์จึงยิ่งใหญ่ตราตรึงและซาบซึ้งอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนพ่อคือผู้คิดและผู้สร้างสรรค์หลักนำใจเพื่อใช้ชีวิตให้เรารู้พอเพียงให้เรารู้ถูกผิดตามเส้นทางชีวิตของพ่อเส้นทางเดินนี้ที่พ่อก้าวไปพ่อกรุยทางไว้ให้กับเราตามรอยพ่อนำไปจะพ้นทุกบรรเทาตามรอยพ่อเถิดเราจะได้ราชสมภพสู่วันครบรอบเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาทุกมิ่งมงคลแห่งเวลาทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อปวงประสบนิกรด้วยสายทานพระเมตตาประดุจพ่อที่มีต่อลูกไว้ให้กับเราตามรอยพ่อนำไปจะพ้นทุกบันเทาตามรอยพ่อเถิดเราจะได้ดีรอยทางที่พ่อสร้างไว้ตั้งคำสอนให้เราได้รู้ถ้าทุกคนรวมใจไว้แล้วพลังจะยิ่งใหญ่ใครก็ตามจะมาทั่วทั้งประเทศขอน้อมกราบพ่อด้วยใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักพ่อถ้าทุกคน
องใจไว้แล้วพลังจะยิ่งใหญ่ก้าวล้ำร้อยมาไปคือความสุขพระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์พระทรงเป็นนักปฏิบัติสืบค้นหาพระทรงเป็นนักคิดพิจารณาพระทรงเป็นนักพัฒนาคู่ฟ้าไทยI'm done.
เยาวชนแห่งชาติครั้งที่27อุตรดิตถ์เกมอุตรดิตถ์เกม